ักวันน้ำตาจะหมดไปจะประคองหัวใจที่โอ้ยโอ้ยกลับมาสป่านี้เลยนะไปเลยนะตรงไปเลยตรงไปหลังบ้านน่ะไปซักผ้ารีดผ้าแล้วก็ล้างจานให้เรียบร้อยนะไปโอ้โหดีช้อยนี่เพิ่งกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆรถก็ติดขับมากี่ชั่วโมงไม่เห็นใจกันบ้างเลยแกเหนื่อยนะเว้ยฉันก็เหนื่อยเหมือนกันฮะยืนได้ผมมือหงิกขางออยู่แล้วเนี่ยฉันก็เหนื่อยเป็นหน้าที่ใครหน้าที่มันไปทำนี้ไปทำให้เรียบร้อยแล้วกลับประกอบทำไมไม่ทำหยุดนะจะเอาไหม200ถ้าไม่เอาเหลือ50บาทนะถ้าไม่ทำเหลือ50บาทเลือกเอาทำไมเนี่ยแม่ทำไมแกจะฟ้องอะไรแม่เขาอะไรพ่อยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรของแกอะไรของแกลูกยังไม่ยอมจะพูดอะไรเลยกินปูนร้อนท้องไปได้ไปทำความผิดอะไรไปทำความผิดอะไรบอกไม่ได้ทำไม่ได้ทำก็ไม่ได้กลับมาก็เห็นอยู่ข้าจะไปทำอะไรที่ไหนลูกแล้วไปวายลูกทำไมแม่มันไม่ใช่แบบนั้นนี่ฉลาลงหนังสือพิมพ์ด้วยแม่นี่ไงเขาเอาคำพูดของฉลาพาดหัวด้วยนะบอกว่าวาทะคนสวยแห่งชาดูทำไมดูให้เจ็บใจอ่ะฉันอุตส่าห์เป็นคนแรกนะชักจูงเพื่อนแกเนี่ยเข้าวงการประกวดเป็นคนแรกเลยใช่ถ้าเพื่อนแกอยากจะขึ้นเวทีใหญ่ๆทำไมไม่บอกฉันฉันก็พาเข้าประกวดได้เหมือนกันนี่อะไรอ่ะให้อีคุณหญิงคุณนายทั้งหลายชุบมือเปิดพาเพื่อนแกไปอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะโว้ยโอ้ยแม่ก็ฉันบอกแล้วว่าฉลามันโดนเสียบังคับนี่เข้าข้างเพื่อนเนอะไม่มีทางหรอกบังคับอะไรคนเราถ้าเกิดไม่เต็มใจสักอย่างใครจะบังคับได้พ่อแกก็พูดถูกนะเนี่ยแล้วนี่หนังสือพิมพ์มันลงว่าเป็นวาทะคำคมเลยไม่เห็นจะคำคมอะไรตรงไหนเลยมันก็แค่คำพูดออกมาจากปากเด็กไม่ถึงอายุ20โธ่แล้วที่สือพิมพ์มันลงเนี่ยโอ้หัวเสียมันละจ่ายแล้วสิแหมถึงเสียมันจะไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วก็ให้ฉลามลงหนังสือพิมพ์เนี่ยนะยังไงอ่ะพวกหนังสือพิมพ์เขาก็สนใจฉลามอยู่ดีเพราะอะไรรู้ไหมพ่อเพราะว่าคนเราอ่ะมันไม่ได้ดูดีแค่ภายนอกแต่บางคนอาจดูดีด้วยน้ำค่ะบางคนอาจดูดีด้วยน้ำใจและสองอย่างนี่แหละที่ทำให้ฉลามเพื่อนฉันเนี่ยมันสวยแล้วก็ดูดีกว่าอีพวกแค่สวยแค่หน้าแต่ความคิดไม่เด้เล็กหน่อยคนสวยจะเดินถอยหน่อยค่ะนี่เขาประกวดซะเองเลยไหมหมดอะไรยิงงงอะไรไปสิไปทำหน้าที่ของตัวเองหลังบ้านนู่นเอาไปซักผ้ารีดผ้าล้างจานจะทำหรือไม่ทำถ้าไม่ทำเหลือ50บาทเลยนะรีบไปเดี๋ยวนี้ไอ้นี่เนี่ยงงอะไรเนี่ยพอพูดถึงเรื่องผู้หญิงไม่ได้ทำงงนี่แต่ละตัวเนี่ยต้องให้ด่าบออะไรเนี่ยพี่ว่ามันต้องจ่ายเงินซื้อพวกหนังสือพิมพ์แน่ๆเลยอะมันถึงได้อวยออกนอกหน้ากันขนาดเนี้ยแล้วทำไมพี่สวยไม่จ่ายเงินบ้างล่ะพี่ก็อยากจะซื้อนะแต่พี่สู้ราคาไม่ไหวอะพี่ก็ต้องเก็บเงินไว้บ้างอะเผื่อน้องว่าตกรอบอะไรนะคู่ใครตกรอบนะพี่แค่สมมุติว่าสมมุติก็ไม่ได้นะพี่สวยคนเรานี่มันจะโชคดีไปตลอดเป็นไปไม่ได้หรอกคอยดูนะว่าจะหาให้ได้ว่าจุดอ่อนมันคืออะไรแล้วว่าจะเอาสิ่งนั้นมาขยี้มันให้ตายหรือคอยดูสิอืมอ่ะเดี๋ยวกินข้าวกินไม่ลงอ่ะโอ้ยตื่นไม่รู้จักหยุดสิโอ้ยอะไรน้องรีบไปไหนแล้วหยุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่พ่อก็พ่อกับแม่บอกฉันเองไม่ใช่หรอว่าไม่อยากเห็นชลาประกวดแล้วทำไมอยู่ๆวันนี้พ่อจะมาขอบัตรไปดูชลาเฉยเลยโอ้ยมันใช่พ่อที่ไหนเล่าแม่แกต่างหากเราไม่อยากไปดูแล้วพ่ออยากไปดูเพราะอะไรทำไมหรอพ่อก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรอยู่แล้วไม่ใช่หรอเอ้าก็ไปเชียร์เพื่อนแกไงเล่าไปเชียร์เพื่อนฉันใช่แน่ใจเหรอว่าไม่ใช่ว่าอยากไปดูชลามันใส่ชุดว่ายน้ำเดินโชว์หรอกแกก็ว่าไปพูดอะไรอย่างนั้นเล่าคิดอะไรเพื่อนลูกก็เหมือนลูกนั่นแหละโอ้ตายพ่อ
พ่อเมื่อกี้ตอนเข้าบ้านมาพ่อเห็นไหมว่าท้องฟ้าวันนี้มันครึ้มมากเลยนะพ่อฝนก็ทำท่าจะใกล้จะตกแล้วพ่อรู้ไหมอากาศแบบนี้เวลาฟ้าผ่านี่มันโต้งเลยนะเฮ้ยสาบานสิว่าไม่ได้คิดอะไรกับเพื่อนฉันโอ้ไม่ต้องไปตกบุ้งสาบานเลยตกลงใช่ไหมเนี่ยบัตรนี่พ่อฉันจะไปเอาบัตรมาจากไหนชลามันยังไม่ได้เข้ารอบประกวดเลยเขาต้องคัดตัวอีกตั้งสองรอบไว้ถึงเวลานั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันก็แล้วกันตื้อให้ขนาดนี้นะเราอ่ะนี่ยังอีกไม่เอาให้ใช่ไหมไม่เอาให้ไม่เป็นไรไปขอเองก็ได้โธ่ไม่ง้อหรอกเออตามใจเลยไปขอจากเพื่อนฉันเองเลยแต่ระวังรอยเท้าเสียหน่อยนะเดี๋ยวมันจะเข้าหน้าเทียวลองดูสิเที่ยวนี้ลองเจอดูสิกลัวที่ไหนเล่าลองมาสิงวดนี้โธ่สุดยอดโธ่ไม่กลัวอยู่แล้วมันดีเสียขาเสียให้ตั้งกระโจมในบ้านอย่างเงี้ยกลิ่นสมุนไพรมันก็เหม็นคุ้งบ้านสิคะบ้านเหม็นก็ช่างมันสิวะดีกว่าให้คนอื่นเนี่ยมันมาแอบดูเมียว่าฟรีโอ้เสียเอ้าเสียขาเสียแล้วเสียงั้นให้คุณชลานี่ขัดตัวกับคุณนายอยู่มั้ยคะขัดแต่ทีละครั้งก็พอมันเอาบินมาเก็บเงินอัวนะว่าถ้าเป็นลมไม่รู้ว่าหนูชลาเนี่ยไปขัดตัวบ่อยหรือว่ามันคิดเกินราคากันแน่นั่นไงนั่นไงเอ้าแล้วอย่างนี้ถ้าไม่ได้ไปขัดกับคุณนายแล้วจะให้ใครขัดล่ะคะก็ลือไงงั้นเบียบก็ต้องได้ค่าจ้างเพิ่มใช่ไหมคะไม่ได้เพราะเงินที่ซื้อสมุนไพรมันเป็นเงินของหัวหรือมีหน้าที่ขัดหรือก็ขัดไปแล้วต้มสมุนไพรยังเอ้าเสียไม่ได้กินล่ะคะนึ่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วคดีนี่นี่อย่างนี้นะเดี๋ยวพอสมุนไพรเดือดเนี่ยนะหรือเอาหม้อต้มเนี่ยเข้าไปในกระโจมนะค่ะแล้วเปิดฝาไอของสมุนไพรเนี่ยนะมันจะช่วยบำรุงผิวของหนูชราเสร็จแล้วลื้อเนี่ยก็ขัดตัวหนูชราต่อขัดให้ดีตอนนี้หนูชราเขาดังแล้วจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันต้องดูดีดูสวยผู้ใหญ่เห็นเข้าจะได้ไม่ผิดหวังผู้ใหญ่ที่ไหนจะต้องมาเห็นคุณชราเหรอคะเอาเถอะนะอัวบอกให้ลื้อทำอะไรลื้อก็ทำอย่ามาถามเยอะแยะเข้าใจเปล่าเข้าใจค่ะแล้วหนูชราล่ะขึ้นไปเปลี่ยนเสื้ออยู่ข้างบนค่ะเปลี่ยนอะไรบอกให้ใส่กระจมอกลงมาก็จบแล้วหนูชราหนูชราจ๋าคะเออมาแล้วมาเดี๋ยวเข้าไปคุณชลาค่ะเดี๋ยวพอเข้าไปถึงเนี่ยนะคะก็ถอดเอาลบออกเลยแล้วเดี๋ยวระเบียบเนี่ยก็จะเอาสมุนไพรเข้าไปแล้วก็เปิดฝาให้ไอ้น้ำเนี่ยมันบำรุงผิวคุณชลาค่ะเข้าไปได้เลยค่ะเข้าไปได้เลยถอดได้เลยหนูเรียบร้อยค่ะเฮ้ยมึงมึงเข้ามาบ้านกูทำไมเบียบมึงอยู่ชั้นอะไรก่อนนะมึงตายอะไรอะคะไม่อยู่เหมือนกันค่ะไอ้บ้านี่ตับไอ้นี่หลอกกินหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยมึงอย่ามายุ่งกับเมียกูอีกเอาเหรียญนี่ไปหัดอมไว้ทุย
งข่าวแบบนี้ได้ไงวะลือหึงเมียน้อยประกวดนางงามกองประกวดเตรียมเช็คบินข้อมูลจริงหรือเท็จไอ้หมายถึงใครอ่ะฉันไม่รู้หรอกนะแต่ตอนนี้ที่ฉันอยากรู้คือใครมันคาบข่าวไปบอกหนังสือพิมพ์วะเสียต้องปิดปากทุกคนที่รู้จักเรื่องชลาแล้วก็เสียหนูก็ทำตัวไม่รู้ไม่ชี้ไปก็หมดเรื่องชลาขอร้องละเสียให้ชลาเนี่ยยังเหลือศักดิ์ศรีบ้างเถอะคนที่ขายตัวมาเป็นเมียน้อยอย่างหนูมันจะมีศักดิ์ศรีอะไรเหลืออยู่คนที่นี่เขาก็รู้กันหมดแหละว่าเมียน้อยที่แฝงตัวมาประกวดเพื่ออัพราคาเป็นใครยังไงฉันก็เชื่อว่าฉันต้องมีทางได้แก้แค้นทุกอย่างที่เสียทำกับชีวิตฉันความสวยถูกตีราคาเท่ากับมงกุฎอันหนึ่งและถ้าตกมาจากเวทีแบบนี้ล่ะคะคนจะตีราคาของชลาเท่าไหร่ราคาเธออาจจะสูงกว่าที่คิดเลยคนที่จะมีบริการเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องมีอำนาจมากๆใช่ไหมคะเธอคงจะบอกว่าฉันแก่คอยตะวันสีทองจะส่องมาจบกันแล้วสนุกไหมคะแซ่บไหมคะถ้าอยากดูต่อนะคะมากด subscribe เลยค่ะที่ Gym M25 Thailand นะคะรับรองว่าแซ่บแน่นอนค่ะกดเลย